เจริญพรท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทุกท่านโอวาทปาติโมกขาพุทธเจ้าตรัสว่าทำดีละชั่วทำจิตใจให้ปลอดใสวันนี้ก็จะบอกโยมว่าถ้าโยมรู้จักทำจิตใจให้ปลอดใสตรงนั้นน่ะมีหมดเลยทั้งสมาธิและวิปัสสนามีหมดถึงแม้โยมไม่รู้วิธีการปฏิบัติแต่โยมทำจิตใจให้ผ่องใสเพราะว่าอะไรนั่งตัวตรงเพราะนอกจากจิตใจไม่ผ่องใสและยังนั่งไม่ค่อยสดชื่นเท่าไหร่เลยยังงงวงยังเงียนเหนื่อยก็เพราะอะไรเพราะว่าที่เราฝึกจิตเนี่ยเราฝึกทั้งจิตและมโนวิญญาณการที่โยมบอกว่าดูลมหายใจดูพองยุบนั่นน่ะมันแค่จิตแค่สตาร์ทหนึ่งโยมยังไม่ไปถึงมโนวิญญาณจิตของโยมเนี่ยในจิตเนี่ยมโนวิญญาณมันหลับอยู่ประมาณ 90% โยมเอาแค่จิตมานั่งดูลมหายใจนี่แค่ 8-10% นะโอเคมั้ยเพราะฉะนั้นทำจิตใจให้ผ่องใสเกิดอะไรเกิดอะไรเวลาโยมฟังหลวงพ่ออ่านดูหลวงพ่อเนี่ยถ้าโยมทำจิตใจให้ผ่องใสโยมจะเห็นตัวเองลองทำจิตใจให้ผ่องใสคือการเข้าสู่สมาธิปกติเราจะเข้าด้วยการนิ่งแต่เวลานิ่งและจิตมันไม่ผ่องใสนะแต่วันนี้เราทำจิตใจให้ผ่องใสแล้วเขาจะค่อยๆสงบมันไม่นิ่งทีเดียวเพราะว่าเขายังแกว่งๆนิดๆแต่เราก็ทำจิตให้ผ่องใสเขาจะค่อยๆแกว่งน้อยลงที่สำคัญคือเขาเห็นกายเห็นใจหรือเห็นจิตเห็นใจจิตในที่นี้ก็คือจิตที่ชอบนึกคิดใจในที่นี้ก็คือใจที่รู้สึกในอารมณ์ทำจิตใจให้ผ่องใสจะด้วยคุณธรรมต่างๆทั้งเมตตากรุณาทั้งทานทั้งศีลย่อมทำจิตใจให้ผ่องใสเพราะว่าอะไรพอเมื่อทำจิตใจให้ผ่องใสโยมจะรู้สึกตัวตื่นอะไรรู้สึกตัวตื่นวิญญาณที่หลับไปประมาณ 90%แต่มันจะค่อยๆตื่นจากจิตก่อนก็เรียกว่าจิตตื่นจากความคิดและอีกประมาณอีกเยอะเลยก็เรียกไม่ถูกกี่เปอร์เซ็นต์ก็จะตื่นจากอารมณ์ตอนนี้โยมยังไม่ตื่นจากความคิดยังไม่ตื่นจากอารมณ์โยมใช้ศักยภาพตัวเองแค่8-9%ตามหลักจิตวิทยาเพราะนั้นเราก็ไม่ต้องดิ้นรนอะไรนี่เวลาเรานั่งสมาธิเราไม่ต้องดิ้นรนเหมือนทำมาหากินแล้วมีแต่หยุดแล้วจิตใจผ่องใสแค่นั้นเองโยมก็หยุดนึกหยุดคิดหยุดแล้วก็วางมากแล้วทำจิตใจให้ผ่องใสได้ไหมลืมตาก่อนเพราะว่าตอนนี้โยมนั่งหลับตาโยมไม่เห็นกายเห็นจิตโยมต้องเห็นด้วยความผ่องใสตั้งแต่ก่อนหลับตาเพราะว่าทุกวันนี้โยมก็ฝึกแค่จมอยู่ในจิตนิ่งแต่ว่าข้างในมันไม่ผ่องใสตื่นรู้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นทำจิตให้ผ่องใสนั่งเหมือนกับเราก็เหมือนกับเราอยู่กับจิตใจตัวเองอ่ะให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวโอเคนะอยู่กับตัวเองตัวเองคือข้างในคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานโอ้โยมลองอยู่ว่าข้างในนะโยมจะเห็นทุกอย่างเลยข้างในเนี่ยเขาเหมือนกับเราค่อยๆต่อจิ๊กซอว์คือเขาเป็นความรู้สึกข้างในแต่ความรู้สึกข้างในมันไม่ชัดนะจิตวิญญาณเราก็คือความรู้สึกโยมเบื้องต้นนะเป็นความรู้สึกถ้าโยมทำจิตใจให้ผ่องใสความรู้สึกโยมชัดขึ้นไหม
ไอ้ตรงที่เราจะรู้สึกได้ว่าพอจิตใจผ่องใสเนี่ยความรู้สึกทางกายความรู้นี้รู้ตัวก็ชัดขึ้นให้สังเกตที่กายยังไม่ได้ปกติเราจะฝึกกายยังคตาสติให้กายยังวิญญาณชัดขึ้นนะหรือรู้เนื้อรู้ตัวชัดขึ้นอายมลงทำจิตใจผ่องใสที่ความรู้สึกทางกายเริ่มชัดไหมมันยังชัดแค่ 5% 10% เวลาชัดเนี่ยมันจะชัดแค่ยอมทำจิตทำใจในจิตกับใจเนี่ยให้ผ่องใสกายวิญญาณจะเริ่มรู้สึกและไอ้ตรงกายวิญญาณเนี่ยนะมันจะทำให้ไอ้วิญญาณที่มันอาศัยร่างเนี่ยนะตอนแรกมันแค่เป็นความรู้สึกนะแต่พอกายวิญญาณมันก็รู้สึกชัดขึ้นทำจิตใจผ่องใสมโนวิญญาณไงชัดขึ้นไหมเอาแค่กายวิญญาณก่อนเอ้ยจักขุวิญญาณชัดขึ้นไหมเอาแค่กายวิญญาณจักขุวิญญาณนะชัดขึ้นโยมจะเห็นว่าไอ้ตรงที่ความรู้สึกตัวที่เราเรียกว่ารู้ตื่นมาเนี่ยมันเหมือนรู้ข้างในมันเห็นตัวเองและถ้าชัดขึ้นเรื่อยๆนะไอ้รู้ที่ตื่นขึ้นมาเนี่ยมันคือความรู้สึกตัวที่เป็นอาทิสมานกายในที่เป็นอิสระจากร่างกายเลยไอ้ข้างในนี่นะอาทิสมานกายก็มีตามีหูมีอะไรต่างแต่ไม่ได้เป็นประสาทสัมผัสแต่เขามีการเห็นการได้ยินเพราะนั้นถ้าเขาเห็นเนี่ยเห็นจากข้างในเนี่ยจะเป็นการฝึกให้เขาเกิดตาทิพย์หูทิพย์นะแต่เราไม่ได้ฝึกแค่นั้นแต่เราเอาเขามาพิจารณากายเขาจะเริ่มชัดตอนนี้โยมลองจิตใจผ่องใสเนี่ยเขาคือวิญญาณสปิริตชวลนะตอนแรกวิญญาณตรงที่รู้ที่กายตื่นนะอันนี้ก็เรียกว่าวิญญาณในขันธ์ตื่นนะแต่ทีนี้พอเราตื่นขึ้นมาเนี่ยสภาวะธรรมมันเหมือนกับว่าเขาสามารถรับรู้แล้วก็เห็นรูปนั่งแล้วยมอยู่ตรงนี้ทำจิตใจให้ผ่องใสแล้วปลดข้างในให้เขาตื่นขึ้นมาจนเหมือนเขาพูดง่ายๆเขาก็มีตัวตนนะเพราะว่าเขาคนนี้จะไปเกิดในภพชาติไหนนะแล้วเขาคนนี้นะหลงก็ชั่วขณะหลงว่ากายเป็นของเราหลงตรงที่นั่งสบายกินสบายอยู่สบายห้องแอร์เย็นๆเขาก็เลยหลงนะนึกว่าอย่างนี้สบายโอเคนั่นเขาหลงทุกข์ถ้าเมื่อไหร่เขาเห็นกายไม่ยอมเขาจะละสักกายทิฏฐิทั้งกายทั้งความเห็นผิดเกี่ยวกับเรื่องกายเราละกิเลสละที่จิตแต่จะละที่จิตได้อวิชชาอยู่ที่จิตนะแต่จะละที่จิตได้ต้องเห็นกายไม่ใช่เราก่อน ตอนนี้เขายังเห็นกายว่าเป็นเขาเป็นของเขาต้องเห็นกายไม่ใช่เราเพราะนั้นในการละเบื้องต้นสังโยชน์สิบเนี่ยก็คือละสักกายทิฏฐิละความเห็นผิดในเรื่องเห็นกายไม่ใช่เราส่วนจะไปละรูปราคะอรูปราคะนะละไปถึงอวิชชาในจิตนี่สังโยชน์เบื้องสูงยังสงสัยเลยว่าเอ๊ะทำไมละสักกายทิฏฐิละยังไงตื่นขึ้นมาสิอย่ามัวแต่นั่งจุมปุกอยู่กับเขาตื่นขึ้นมาแล้วเขาจะเห็นว่าเราคือจิตวิญญาณเนี่ยนะไม่ใช่กายนะกายนี้ทำให้เราเพลิดเพลินโอเคนะกายนี้ทำให้เราเพลิดเพลินโดยสัมผัสอะไรที่มันเป็นรูปธรรมมันเพลิดเพลินโอเคไหมนะก็จมปักจมปักโอเคนะเพราะนั้นโยมปลุกข้างในนะด้วยทำจิตทำใจให้ผ่องใสเขาจะตื่นขึ้นมาเขาจะตื่นขึ้นมาก็คือรู้ทางกายก็ตื่นขึ้นมาแต่เมื่อรู้ทางกายตื่นรู้ทางเห็นเอาว่าคือเขาไม่มีดวงตาแบบตาเนื้อเนี่ยแต่เขาสามารถ
รับรู้ได้ทั้งเห็นทั้งได้ยินอ่ะโอเคไหมเอาว่าเขาสามารถรับรู้ได้พอเขารับรู้ด้วยมโนโอเคไหมเนี่ยมโนเนี่ยเขารับรู้ได้หมดเลยโอเคไหมเขารับรู้ด้วยวิญญาณนะจ๊ะเออทั้งมโนวิญญาณกายวิญญาณเขาสามารถรับรู้ได้หมดเลยคือเขาเป็นองค์ประกอบของกายวิญญาณมโนวิญญาณจักขุวิญญาณคือเขาวิญญาณทั้งหมดนะตอนนี้พอโยมนั่งนะโยมจะเหมือนกับว่าเออร่างกายเคลื่อนแต่เขาไม่เคลื่อนร่างกายเคลื่อนก็คือเดินบ้างแต่เขาคือรู้ว่ากำลังเดินพอรู้ว่ากำลังเดินเขาก็จะเห็นว่ากำลังเดินใหม่ๆแล้วเรียกว่าเราจะไปถึงเขาได้เนี่ยคือเขาคือรู้กับเห็นโอเคไหมเขาคือรู้กับเห็นอย่าไปนึกว่าเขามีตาเทพคือเขาต้องมีดวงตาเขามีโสตเทพเขาต้องมีหูไม่ใช่เพราะทั้งตาที่หูที่มันอยู่ในมโนวิญญาณของเขาหมดเลยโอเคไหมก็เลยบอกไม่ถูกแต่รู้ได้ว่าเขารู้ได้เขาเห็นได้แค่โยมเนี่ยนะรู้และเห็นตัวเองแล้วรู้และเห็นชัดๆอย่างเดียวเลยรู้และเห็นชัดๆปกติเราฝึกสงบนิ่งแล้วค่อยๆรู้สึกตัวถึงมาหรือบางทีไม่รู้สึกตัวถึงมาแต่วันนี้เราฝึกรู้ตื่นขึ้นมารู้ตื่นจนเห็นชัดรู้ชัดเห็นชัดเนี่ยไอ้จิตเราที่คิดว่ามีเป็นเราคิดพอรู้ก็ตื่นขึ้นมาเนี่ยไอ้คำว่าเราคิดก็ไม่มีเพราะมันกลายเป็นว่างหมดเลยโอเคไหมลองรู้ตื่นขึ้นมาสิจิตว่างไหมตื่นทั้งมาทั้งจิตทั้งใจจิตก็ว่างใจก็ว่างเอารู้ตื่นขึ้นมารู้ตื่นขึ้นมาตรงที่รู้และเห็นเขากำลังนั่งเนี่ยวิธีตื่นคือตื่นขึ้นมาด้วยกันรู้และเห็นเขากำลังนั่งเพราะนั้นวันเนี้ยจะชี้ให้เห็นว่าที่โยมฝึกภาวนาเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์เพราะว่าโยมไม่ได้ฝึกตรงที่วิญญาณในมโนวิญญาณแต่จะฝึกในมโนวิญญาณเราก็มาฝึกที่รู้ที่กายให้เกิดกายให้วิญญาณโอเคนะรู้ที่ฟังไม่ใช่รู้ที่หูดีกว่าเพราะเขาไม่มีหูอะนะตาเขาไม่มีตาแต่เขามีเห็นนะนะเพราะเขาเห็นด้วยวิญญาณโอเคไหมนะคือเขาเป็นวิญญาณนะนะวิญญาณคือรู้กับเห็นนะนะแต่ไม่ใช่ผีแต่ว่าเขาก็ไปเกิดอะเขาก็มีตัวตนนะก็ทำเขาเป็นรู้กับเห็นนะอายมลองหัดเนี่ยนั่งแล้วก็เราดูที่ร่างกายขยับเคลื่อนไหวได้ผ่อนคลายได้เขารู้เขาเห็นไหมเราผ่อนคลายมันมีข้างในรู้สึกตัวที่ตื่นมารู้ละเอียดแล้วยอมทำจิตทำใจให้ผ่องใสเยอะๆทำเยอะๆนะจนกระทั่งยอมรู้ละเอียดเขาหายใจจนกระทั่งยอมรู้ละเอียดเขาทั้งหายใจทั้งพองยุบบอกเขาตื่นมาเขาคือรู้กับเหตุนายโยนะแล้วตรงกันข้ามก็คือเมื่อรู้เห็นตื่นมาจิตสงบว่างแล้วเขาก็จะเหมือนแล้วนายโยก็จะเริ่มเกิดปัญญาว่าจิตไม่มีตัวตนโอเคนะจิตไม่มีตัวตนแต่เพราะสำคัญว่ากายเนี่ยเป็นของเรากายเนี่ยเป็นของเรามันก็เลยปรุงแต่งจากรู้คือวิญญาณที่บริสุทธิ์เริ่มโดนอวิชชาครอบงำเริ่มปรุงแต่งจุดที่เสียความเป็นผู้รู้กลายเป็นสังขารกลายเป็นสัญญากลายเป็นความพอใจไม่พอใจคือเวทนาแต่จิตจริงๆไม่มีตัวตนจิตคือความว่างเพราะเวลาเขารู้ตื่นขึ้นมาจิตไม่มีคิดไม่มีนึกจิตมีแต่ว่างๆโอเคไหมเพราะว่าเขาไม่ต้องใช้นึกคิดอ่ะเขาใช้รู้กับเห็นอย่างเดียวเลยเขาจะไปไหนเขาไปด้วยรู้กับเห็นอ่ะโอเคนะโอเคนะไปไหนด้วยไปด้วยรู้กับเห็นอ่ะนะยังเราต้องนึกยังต้องคิดยังต้องปรุงแต่งนะแต่พอเขาไปด้วยการรู้กับเห็นเลย
นะคือไปเหมือนกับว่าก้าวเดียวถึงเลยนะเหมือนพระเจ้าทรงโปรดพระมารดาในช่วงที่เข้าพรรษาเนี่ยพระเจ้าทรงก้าวเดียวถึงเลยถึงรู้สึกเลยหรือจะกี่ก้าวก็ไม่รู้แต่ไม่รู้ว่ามันน้อยก้าวอ่ะในพระไตรปิฎกพูดถึงว่าพระองค์ทรงเดินปั๊บไปถึงชั้นรู้สึกเลยเพราะพระองค์มีข้างในตื่นนะถึงพากายเนี่ยไปทั้งกายโอเคนะถ้าข้างในตื่นมากเนี่ยไปทั้งกายได้นะมันข้างในเนี่ยมีรู้มีเห็นนะอธิบายข้างในมีรู้มีเห็นนะไอ้ที่มีข้างเห็นข้างในมีรู้ที่มีเห็นเนี่ยแสดงว่าสังเกตนะพอข้างในมีรู้มีเห็นปั๊บศักยภาพในการเหมือนกับรับรู้ชัดขึ้นไหมปรุงแต่งน้อยลงไหมเนี่ยศักยภาพอีก 90% ของเราเนี่ยก็คือรู้ชัดเห็นชัดเห็นชัดรู้ชัดนะเวลาโยมรู้ชัดเห็นชัดตัวเองเนี่ยคิดก็ไม่มีพอใจก็ไม่มีสังขารก็ไม่มีสัญญาก็ไม่มีดับชั่วขณะเพราะวิญญาณขันธ์โยมตื่นชัดมากเลยและตรงที่หลุดพ้นเนี่ยวิมุตติเนี่ยตรงที่วิญญาณขันธ์ตื่นมากมากเลยจนกระทั่งเป็นปัญญาจนกระทั่งแม้แต่วิญญาณก็ไม่มีเป็นปัญญาเลยตอนวิญญาณตื่นมาจิตก็ไม่มีนะจิตมีเวลาวิญญาณเราเผลอนะเผลอไปสวมครองร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราไปมีสักกายทิฏฐินะแต่พอวิญญาณตื่นขึ้นมาจิตก็ไม่มีเพราะเวลารู้ชัดเห็นชัดเห็นชัดรู้ชัดเนี่ยความคิดก็ไม่มีสัญญาก็ไม่มีเวทนาก็ไม่มีไม่มีหมดเลยแต่พอโยมไปรู้ว่าตัวเองไปรู้สึกวิญญาณนี่คือรู้ไอ้ตรงที่โยมบอกปรุงแต่งคือคิดนะคิดก็เลยต้องมารู้สึกที่กายนี้ก่อนโอเคนะแต่จริงๆอ่ะไอ้ตรงที่รู้เนี่ยรู้ก็คือบริสุทธิ์เลยแต่พอเริ่มรู้สึกนี่เริ่มมีปรุงแต่งนิดๆละแต่ก็ยังมีรู้สึกที่กายแต่ต้องมีรู้และรู้สึกโอเคนะรู้สึกเรารู้ความรู้สึกไหมรู้ว่าพอเรารู้สึกอะไรเราต้องรู้ความรู้สึกนั้นเราจะได้อยู่กับรู้ที่ค่อนข้างเป็น pureness 100% แต่ก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ขออย่าให้ปรุงแต่งกว่ารู้สึกนะรู้ก็รู้สึกรู้ก็รู้สึกถ้าปรุงแต่งกับรู้สึกนี่มันจะเป็นเรื่องเป็นคิดเพราะนั้นวันนี้โยมลองหัดมันใช้ข้างในสัมผัสด้วยรู้และรู้สึกหายใจเข้ารู้และรู้สึกไหมเมื่อมีรู้สึกก็มีรู้เมื่อมีรู้ก็มีรู้สึกคือให้ฝึกเนื่องจากว่ารู้คือวิญญาณเนี่ยเขายังอาศัยร่างกายนี้อยู่เพราะนั้นเขายังคอมมิวนิเคชันรับรู้ผ่านร่างกายนี้ด้วยรู้สึกเอาแค่รู้สึกพอคือคอมมิวนิเคชันก็คือการสื่อไปถึงร่างกายว่าเดินนั่งนอนเอาแค่อิริยาบถ4ที่ยังไม่มีกิเลสโอเคนะถ้ามีกิเลสแล้วก็มันจะเลยรู้สึกไปละท่านโยมฝึกรู้สึกรู้สึกรู้ตัววิญญาณจะตื่นมารู้สึกรู้แล้วโยมเห็นรู้สึกรู้ของโยมตื่นไหมนะเห็นไหมว่าโยมมีเห็นรู้ของโยมไหมเห็นทั้งรู้ทั้งรู้สึกไหมแล้วโยมก็พยุงตัวเองให้ตื่นได้มาเห็นรู้และรู้สึกไหมเห็นรู้ให้รู้สึกไหมเห็นรู้และรู้สึกไหมเวลาเห็นปั๊บจิตก็ว่างจิตก็ไม่มีตัวตนเพราะนั้นวันนี้ทำจิตใจให้ผ่องใสจนกระทั่งรู้ตื่นขึ้นมาแล้วก็เห็นรู้ตื่นขึ้นมาว่ามันไม่ว่าเราจะรู้สึกอะไรเรามีทั้งรู้สึกและรู้นะขอคือรู้สึกก็คือสัมปชัญญะรู้ก็คือสติจนกระทั่งรู้สึกตัวโอเคนะเพราะฉะนั้นวันนี้เรานั่งภาวนาเนี่ยรู้สึกรู้ไม่ต้องมากกว่านี้รู้สึกรู้ไหมรู้สึกไหมว่าหายใจเข้าแล้วรู้ไหมขณะรู้สึกรู้ไหมมีรู้รู้สึกแล้วก็รู้แล้วก็เห็นคือเราต้องการฝึกให้เป็นรู้กับเห็นนะเอาพูดง่ายๆจากคิดเปลี่ยนไปเป็นรู้สึกจากรู้สึกให้เป็นรู้กับเห็นนะแต่จะบอกรู้แล้วไม่รู้สึกแหมก็เรายังมีร่างกายนี่นะ
ลมปั่นก็รู้สึกอะไรก็ต้องรู้สึกแล้วก็ต้องฝึกรู้สึกแล้วรอบนี้เป้าหมายเราฝึกรู้คือวิญญาณตื่นจนกระทั่งมีทั้งรู้ทั้งแห็นโยมก็ลองนั่งนะนั่งตัวตรงแล้ววันนี้นะรู้สึกอะไรก็รู้อันนั้นจนมันเหมือนทั้งรู้ทั้งเห็นอันนั้นใหม่ๆรู้สึกแค่รูปนั่งก็รู้รูปนั่งเห็นรูปนั่งเพราะวันนี้เราไม่ต้องว่าจะดูอะไรแต่วันนี้เราทำจิตใจให้ผ่องใสนึงพอจิตใจเราผ่องใสรู้สึกมันก็จะมีรู้พอรู้อะไรเราต้องรู้ชัดเห็นชัดโอเคไหมทำจิตใจให้ผ่องใสเมื่อก่อนโยมทำสมาธินะวันนี้ทำจิตใจให้ผ่องใสนะรู้สึกอะไรรู้อันนั้นและต้องรู้ชัดเห็นชัดคือเป้าหมายของการฝึกเนี่ยฝึกเพื่อให้มีรู้และรู้ชัดเห็นชัดโอเคไหมไม่รู้ว่าโยมจะเริ่มแบบดูพองยุบดูลมหายใจแต่ต้องมีรู้สึกนะพอมีรู้สึกแล้วมันจะมีรู้มีรู้แล้วมันมีเห็นแล้วเราก็ให้รู้ชัดเห็นชัดโอเคไหมเพราะนั้นใครอาจจะเคยติดแบบเดิมคือจะต้องนั่งดูนั่งเพ่งก็ไม่เป็นไรแต่ต้องรู้สึกไหมว่ากำลังสิ่งที่เพ่งลมหายใจหนักเบายังไงแล้วตรงที่รู้สึกอ่ะมันมีรู้ไหมเมื่อเรามีรู้ตื่นขึ้นมารู้สึกแล้วมีรู้มากขึ้นมันจะมีรู้มีเห็นและเมื่อรู้มีเห็นเราต่อไปเหมือนกับว่านั่งปั๊บเห็นตัวเองเลยเห็นด้วยวิญญาณโอเคไหมนั่งปั๊บเห็นเลยเห็นไหมแล้วการฝึกนะไปสู่วิมุตติเนี่ยความหลุดพ้นเนี่ยก็คือวิญญาณน่ะวิญญาณขันธ์น่ะพัฒนาไปเป็นปัญญาไม่ไปตกตามไปเป็นเวทนาสัญญาสังขารอีกแล้วไม่ตกตามอีกแล้ววิญญาณขันธ์พัฒนาเป็นปัญญาเลยโอเคมั้ยง่ายมั้ยรู้หลักการหรือยังโอ้โหกว่าจะเข้าใจประเด็นนี้นะทำไมพระโสดาบันละสักกายทิฏฐิละก็เลยเราก็นึกว่าต้องพยายามละที่จิตถูกต้องมาละที่จิตแต่ต้องมาเห็นกายก่อนมันไอเนี่ยไอกายที่เราอาศัยเนี่ยเราอาศัยเขาเช่าอยู่เป็นโรงแรมนะอย่าต้องเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนร่างกายนี้ก่อนเพราะตอนนี้ที่เขามีสักกายทิฏฐิในจิตเพราะว่าเขาลืมไปว่าอันนี้เขาจะอยู่ตลอดชีวิต อันนี้ไม่อยู่ตลอดชีวิตหรอกโยมแล้วพอโยมรู้และรู้ตื่นนะรู้แล้วเห็นตื่นนะโยมก็จะเห็นว่าโอ้ยเนี่ยมันก็แก่ไปทุกวันและรู้วิญญาณโยมเนี่ยมันมีปัญญาละมันไม่ไปเป็นปรุงแต่งก็ไม่มีแล้วเขารู้ว่าตื่นนะนะมันมีแต่วิญญาณขันธ์แต่ไอจิตมันกลายเป็นกิริยาไงเข้าใจไหมนะกลายเป็นกิริยาคิดนึกปรุงแต่งก็กลายเป็นว่าก็นึกคิดแบบว่าจะกินจะไปไหนแต่ไม่ได้ไปนึกคิดแบบปรุงแต่งมากมายนะรู้สึกก็แค่รู้นับรู้สึกตัวเย็นร้อนอ่อนแข็งเปรี้ยวหวานมันแค่แต่ไม่ได้ไปรู้สึกอร่อยมันคือมันจะกลายเป็นกิริยาหมดเลยจิตจะกลายเป็นญาณหมดเลยนะเพราะนั้นตอนนี้จิตของโยมเนี่ยปรุงแต่งเพราะอะไรเพราะวิญญาณของโยมจมกับร่างกายจมเมื่อยพอจมกับร่างกายเมื่อยมันก็มีเวทนาจมเนี่ยวันนี้ชี้ปัญญาเลยนะเนี่ยนะทางหลุดพ้นเนี่ยวันนี้รู้สึกตัวตื่นมาตรงที่รู้สึกและรู้และเห็นตัวเองมันเป็นขั้นรู้สึกเขาเรียกว่ารู้สึกตัวและรู้แล้วก็เห็นตัวเองนะจนกระทั่งเห็นตัวเองแจ่มแจ้งปัญญาโอเคนะหลุดพ้นรู้สึกรู้แล้วก็เห็นตัวเองแล้วก็เห็นตัวเองแจ่มแจ้งนั่นคือปัญญาไอ้ที่เราเคยฝึกหัวใจก็คือมาที่ตรงเนี้ยมาที่สงบหรือมีวิปัสสนาญาณละอะไรตื่นวิปัสสนาญาณอะไรตื่นรู้ตื่นขึ้นมาโอเคไหมแล้วรู้ตื่นขึ้นมาตื่นไงตื่นขึ้นมาเห็นโอเคนะเพราะท่านนี้เราไม่เคยฝึกนะเดี๋ยวนี้อาจจะมานั่งเนี่ยอาจจะมาอยู่กับรู้นั่งปั๊บเหมือนกับรู้มันตื่นแล้วก็เห็นด้วยรู้แต่โยมยังเห็นด้วยรู้ไม่เป็นก็
เห็นด้วยรู้สึกตัวไปก่อนเห็นด้วยรู้สึกตัวไปก่อนทีนี้อาตมาเห็นด้วยรู้โอ้ตาล่ะมันมีรู้อีกหนึ่งนะรู้ที่มันตื่นแล้วเมื่อก่อนรู้ยังไม่ตื่นก็ต้องฝึกรู้สึกตัวอันนี้มันรู้ตื่นแล้วและแถมรู้มันเห็นด้วยรู้ด้วยได้แล้วต่อไปมันก็ต้องมันแล้วก็เริ่มรู้ทางแล้วว่าแค่รู้และเห็นด้วยรู้ชัดๆแล้วมันก็จะวิมุตติพ้นโดยลำดับโอเคนะทางไปสู่ความพ้นเอาตรงๆเลยไม่ต้องยึดติดวิธีโยมจะใช้วิธีไหนก็แล้วแต่นะก็คือไปอาจจะเริ่มวิธีจะดูความยุบดูลมหายใจแต่ดูไปรู้สึกไปเพิ่มคำว่ารู้สึกตัวก่อนพอรู้สึกตัวไปโยมจะเหมือนกับว่าในขณะที่ต้องคอยขณะที่ดูเนี่ยมันเริ่มมีรู้กับมีเห็นจากข้างในไอ้ดูเนี่ยมันเห็นจากข้างนอกโอเคไหมมันจะมีรู้มีเห็นจากวิญญาณนะอันนี้คือประสบการณ์ของอาตมาสังเคราะห์ออกมาได้อย่างเงี้ยลองดูดินั่งเลยนะรู้สึกไหมแม้กระทั่งรูปนั่งเนี่ยโยมบางทีรู้สึกบ้างไม่รู้สึกบ้างเลยรู้สึกก็แบบรู้สึกตัวนั่นแหละรู้สึกตัวไหมว่านั่งอยู่รู้สึกตัวไหมแล้วเวลารู้สึกตัวมีรู้ไหมแล้วมีรู้ไหมมีเห็นไหมฝึกที่กายรู้สึกไหมว่านั่งรู้สึกตัวไหมว่านั่งเมื่อรู้สึกตัวมันมีรู้ใช่ไหมเมื่อมีรู้มีเห็นให้ใช้ปัญญาพิจารณาให้ละเอียดที่ว่าเวลารู้สึกมันมีรู้เวลารู้มีเห็นปัญญาเราตามทันได้เนี่ยเวลามันรู้สึกมีรู้เวลารู้มีเห็นและเวลาเห็นก็เห็นได้ชัดนะความคิดก็หมดไปเวทนาก็หมดไปสัญญาก็หมดไปจิตก็เลยไม่ใช่ตนนะจิตกลายเป็นความว่างนะและนี้ก็จากรู้สึกที่กายก็เป็นยอมจะรู้สึกพองยุบก็ได้ยอมดูใช่ไหมดูไปต้องรู้สึกด้วยนะพอรู้สึกแล้วเป็นไงไอ้ตรงดูคือการกำหนดอ่ะใช่ไหมแต่พอรู้สึกแล้วก็รู้ไหมนะพองยุบรู้ไหมรู้แล้วอีกนิดเดียวเห็นด้วยเถอะพอเห็นปั๊บมันเหมือนดูแทบไม่ต้องดูเลยพอเห็นมันตื่นโอเคไหมนะคือเหมือนกับไม่ต้องคอยดูแล้วเห็นมันตื่นโอเคนะเพราะนั้นหัดอยู่ที่เห็นตื่นนั่นแหละและคือความก้าวหน้าของโยมลองซ้อมลมหายใจก็ได้รู้สึกไหมหายใจเนี่ยรู้สึกไหมรู้ก็ได้แต่ต้องรู้สึกแล้วมีรู้ไหมเมื่อมีรู้แล้วมีเห็นด้วยรู้ไหมแต่ไม่มีเห็นด้วยรู้อย่างเราก็มีเห็นด้วยความรู้สึกตัวใช่ไหมขณะที่มีเห็นด้วยรู้สึกตัวดูก็เรียกว่าก็เหมือนกับว่าแทบไม่ต้องดูแล้วนะเพราะว่ามันมีเห็นตื่นขึ้นมาโอเคนะโยมก็ทำเห็นชัดขึ้นตอนนี้มันไม่ต้องดูแล้วพอดูแล้วมันจะมีตัวเราเข้าไปร่วมว่าฉันหายใจฉันผอมยุบนะแล้วก็จะมีว่าฉันจะทำลมหายใจให้ละเอียดหรือจะหายใจยังไงให้นิ่งหรือจะพองยุบยังไงให้มันเห็นชัดอะไรเงี้ยไอ้ตรงที่ดูเนี่ยมันมีอัตตาแต่ว่าก็ต้องเริ่มจากอัตตาก่อนเอาเพราะฉะนั้นเราก็ฝึกเนี่ยทำจิตใจให้ผ่องใสหายใจรู้สึกไหมเพราะฉะนั้นวันนี้เริ่มต้นเนี่ยแจมจิตใจให้ผ่องใสหายใจรู้สึกไหมหายใจก็รู้สึกแล้วมีรู้ไหมและโยมเห็นไหมว่าโยมมีรู้กับรู้สึกเวลารู้สึกก็มีรู้เวลารู้กับรู้สึกโยมก็ต้องฝึกรู้กับรู้สึกจนกระทั่งเป็นรู้ของสติรู้สึกตัวของสัมปชัญญะทางมันมีแค่นี้เองเห็นด้วยไหมแต่นี่เราจะหลับตาดาก็ได้เราก็มีรู้สึกไหมมีรู้ไหมมีเห็นไหมถ้าไม่มีเห็นนะเดี๋ยวจะสับปะรด มีรู้สึกไหมเอาว่าเวลาฝึกก็ต้องมีทั้งรู้สึกถึงตัวเองรู้ถึงตัวเองเห็นตัวเองจะเป็นรูปนั่งก็ได้ลมหายใจเข้าออกก็ได้พองยุบก็ได้รู้สึกถึงตัวเองตั้งรู้ตัวเองแล้วก็เห็นตัวเองตอนนี้จะเพิ่มเห็นเวลามันมีเห็นเนี่ยโยมก็จะเห็นรู้สึกที่เรารู้สึกถึงตัวเอง
แล้วโยมก็จะเห็นผลที่เกิดขึ้นในจิตเวลาโยมรู้สึกโยมก็เริ่มสงบแล้วถ้าโยมทั้งรู้สึกทั้งรู้มันยิ่งสงบปานนี้จนถึงจิตว่างโอเคนะเพราะนั้นวันนี้ไอ้ตรงที่จิตผ่องใสนะตรงที่เห็นนะเห็นรู้สึกของตัวเองคือกายนะแล้วเริ่มที่กายเลยนะกายจะรูปนั่งหรือลมหายใจหรือของอยู่พอเราเห็นรู้สึกตัวเองที่กายเห็นจิตด้วยภาวนาต้องเห็นกายเห็นจิตจำหลักนี้ไว้เลยนะโอเคนะโดยมาโยมเห็นรู้สึกโยมไม่เห็นจิตโยมก็จะกลมหน้าพอโยมเห็นรู้สึกเห็นจิตโยมก็จะหน้าตรงง่ายๆนะเห็นจิตคือเห็นอะไรในขั้นแรกเขาเรียกว่าเห็นความสงบจนกระทั่งในขั้นวิปัสสนาเขาเห็นเป็นความเข้าใจและเบาบางโอเคนะในขั้นสมถะเราเห็นสงบกับนิ่งแน่วแน่พอสงบนิ่งแน่วแน่แล้วเรายิ้มหรือจิตใจปล่องใสเรื่อยๆเราจะเริ่มเห็นเป็นความเข้าใจในตัวเองและปล่อยวางอันนี้มันจะเริ่มเป็นวิปัสสนาเพราะนั้นอย่าลืมเห็นจิตนะเห็นกายเห็นจิตเห็นกายคือเห็นรู้สึกอะเพราะเราเริ่มเห็นรู้สึกดีนะใช่ไหมเราก็เห็นไหมว่าเรามีรู้สึกหรือบางทีเราเห็นทั้งรู้สึกทั้งรู้โอเคไหมรู้สึกทั้งรู้ที่กายอะเห็นไหมแต่ถ้ามีเราไปดูไปร่วมมันก็จะไม่มีเห็นรู้และรู้สึกแต่ถ้าไม่มีเราร่วมเราแค่ทำจิตใจให้ผ่องใสเราก็จะเห็นทั้งรู้และรู้สึกแล้วพอเราไม่ไปร่วมเราเห็นรู้และรู้สึกได้คือรู้และรู้สึกที่กายแล้วเราก็เห็นได้ว่าผลเมื่อเรารู้และรู้สึกที่กายผลก็คือจิตสงบโอเคนะแล้วพอรู้และรู้สึกมากขึ้นจิตก็สงบจนกระทั่งเริ่มสงบจนถึงว่างและพอรู้และรู้สึกเราก็เห็นเรื่อยๆจิตว่างจนกระทั่งจิตแน่วแน่ตั้งมั่นเป็นกลางว่างจนกระทั่งมันเป็นกลางไม่มีซ้ายไม่มีขวาไม่มีหน้าไม่มีหลังไม่มีการมาไม่มีการไปเป็นการอันนี้สอนทางตรงให้เลยใช้ปัญญาทำความเข้าใจให้เริ่มจากรู้สึกพอรู้สึกเห็นรู้สึกแล้วจิตได้เห็นไหมเบื้องต้นก็คือเห็นความสงบอย่าไปนั่งรู้ว่าเห็นจิตจิตคือจะต้องมีที่อยู่มีตำแหน่งมีขนาดมีรูปร่างไม่ใช่อันนั้นอาจจะเป็นอุบายสำหรับนิมิตโอเคแต่ตอนนี้เราเห็นเป็นนามธรรมหมดเลยใช่ไหมกายก็เห็นเป็นนามธรรมเป็นปรมัตถ์หมดเลยเพราะฉะนั้นวันนี้คนเรียนก็ต้องใช้ปัญญามากหน่อยนะทำจิตใจให้ผ่องใสมันจะมีตัววิญญาณมโนวิญญาณในจิตที่มันหลับอยู่ก็ 90% ตื่นขึ้นมาแล้วให้เขาภาวนาจากข้างในโยมมัวแต่รีบร้อนภาวนาแทนที่จะใจเย็นๆนี่ก็ตื่นแล้วภาวนาจากข้างในโอเคไหมเนี่ยไหมขนาดวันนี้เนี่ยหน้าตาผ่องใสแล้วเพราะเริ่มเข้าใจใช่ไหมเพราะเริ่มเข้าใจหน้าตาผ่องใสมากเพราะนั้นเห็นรู้สึกเห็นความสงบไปอยู่ตรงที่เห็นเลยเห็นรู้สึกเห็นความสงบบางทีเราไปอยู่ตรงที่เห็นเนี่ยไอ้คำว่าเห็นรู้สึกเนี่ยมันจะเห็นแบบองค์รวมเลยนะรู้สึกการแบบองค์รวมก็คือมีทั้งรูปนั่งลมหายใจของยุคประสานกันหมดเลยนะมันจะเห็นรู้สึกแบบนั้นอ่ะแล้วยิ่งเห็นรู้สึกแบบองค์รวมอย่างนี้เลยนะจิตกลายเป็นความว่างเลยนะโยมโอเคไหมเริ่มเป็นสุญญตาเป็นความว่างว่างจากตัวตนหรือความยึดมั่นถือมั่นเอายมเห็นรู้สึกเห็นสงบตอนแรกยมเห็นรู้สึกเฉพาะตรงที่ลมหายใจบ้างของยึดบ้างแล้วก็เริ่มจิตเริ่มเป็นความสงบบ้างโยมผ่อนคลายแล้วก็ปล่อยวางมันจะเริ่มรู้สึกไปทั้งกายประสานหมดเลยทั้งลมหายใจของยึดเพราะนั้นตอนนี้ทุกสำนักที่โยมฝึกมานั่นน่ะเอามารวมเป็นหนึ่งเลยคือเห็นเป็นรู้สึกโอเคไหมไอ้เมื่อก่อนโยมดูมันเลยแยกค่ายอานาปานสติค่ายพองยุบแต่เวลาเห็นมันรวมเป็นประสาทเป็นรู้สึกโอเคไหมเอามาประสานกันนะเห็นเป็นรู้สึกเพ
พอเห็นเป็นรู้สึกแล้วตอนนี้ไปง่ายจิตก็ไม่มีมันมีแต่ว่างโยมจริงไหมเห็นรู้สึกจิตก็ว่างถ้าไม่เห็นรู้สึกบนแต่ดูลมหายใจดูพองยุบก็ได้แค่จิตนิ่งหรือจิตมีสมาธิหรือมีสติแต่ถ้าเห็นรู้สึกมันมีสติมีปัญญาเห็นความว่างความว่างของจิตธรรมชาติเดิมแท้ของจิตก็คือว่างเห็นรู้สึกไหมอายุลองลืมตาที่นี่ขณะที่โยมลืมตาเห็นรู้สึกโดยองค์รวมได้ไหมอ๋อบางเกิดละเพราะนั้นโยมอย่าไปจับจดจับจ่อมันกลายเป็นดูวันนี้เราสอนขั้นปรมัตถ์เลยนายโยมเห็นรู้สึกโดยองค์รวมได้ไหมขยับก็รู้สึกขึ้นไหวก็รู้สึกรูปหน้าก็รู้สึกรู้สึกโดยองค์รวมไม่ใช่รู้สึกแต่เฉพาะดูที่หน้านะรู้สึกเห็นรู้สึกไหมถ้าเห็นรู้สึกได้จิตดวงกลายเป็นความว่างเลยนะเพราะนั้นวันนี้เราจะเห็นรู้สึกเห็นความว่าแต่หลวงพ่อก็จะใช้คำว่าเห็นรู้สึกเห็นความสงบไปจนถึงความว่าเพราะบางทีโยมก็ยังพยายามรู้สึกเฉพาะท้องบ้างลมหายใจบ้างอันนั้นมันก็ได้สมาธิได้สมาธิคือรู้สึกก็สงบแต่วันนี้มันจะได้วิปัสสนามันจะเกิดญาณจิตต้องว่างก่อนโอเคไหมจากสงบไปเป็นว่างว่างแล้วมันถึงจะเกิดญาณรู้ญาณโอเคนะถ้ายังมีตัวเราของเรามันก็ไม่มีอยากรู้อยากเห็นเพราะนั้นเราลองดูในดวงตาเนี่ยเห็นรู้สึกไหมเห็นรู้สึกเราเป็นไงเห็นไหมว่าจิตเราไม่มีความคิดไม่มีความพอใจไม่พอใจมันว่างไม่มีอะไรเห็นรู้สึกก็ว่างแล้วฝึกอย่างนี้ทั้งวันเลยนะแล้วทำจิตใจให้ผ่องใสเพราะว่ามันเห็นเนี่ยมันไม่ได้เห็นด้วยตามันเห็นด้วยความผ่องใสโอเคไหมมันเห็นด้วยความโปร่งใสของมโนวิญญาณอีก 90% โยมทำให้โปร่งใสเต็มที่มันก็ยิ่งเห็นชัดทำให้โปร่งใสด้วยการแจ้งศรัทธาสิปราโมทสิโอ้ข้างในมันเป็นเนื้อเดียวกันเลยมันเป็นพลังรับรู้ขึ้นตื่นขึ้นมานะเป็นพลังรู้สึกตัวทุกวันนี้ก็จะได้พลังรู้สึกตัวเพราะนั้นภาษาอังกฤษก็ดีนะภาษาอังกฤษก็เรียกว่า the power of awareness นะจึงเป็น power of knowing จึงเป็น power of seeing นะเพราะว่าภาษาไทยพลังรู้สึกตัวพลังรู้พลังเห็นนี่เราไม่เคยคุยกันแต่ภาษาอังกฤษเขามี the power of awareness the power ofmindfulness the power of knowing the power of seeing okay สังเกตบางทีก็ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยโยมไม่ต้องนั่งหลับตาโยมให้นั่งแล้วให้เห็นรู้สึกเพราะเห็นรู้สึกลืมตาเห็นง่ายกว่าเพราะลืมตาโยมมีเคลื่อนไหวผ่อนคลายเห็นรู้สึกถ้าเห็นรู้สึกโยมก็เห็นความว่าและเห็นความว่างโยมก็เห็นรู้สึกเห็นความว่างเห็นรู้สึกเห็นความว่างนะจนกระทั่งมันว่างมากขึ้นมันและโยมก็ทำจิตใจให้ผ่องใสด้วยไอ้ตัวมโนวิญญาณธาตุที่หลับอยู่87โอ้โหมันตื่นขึ้นมาจนเหมือนญาณเห็นเลยมันเหมือนญาณเห็นก็คือเห็นทะลุทะลวงทั้งนอกข้างในเลยเวลาญาณเห็นมันจะเห็นทั้งนอกข้างในเลยคือใหม่ๆมันจะเห็นเหมือนร่างกายเป็นโปร่งเบานะเป็นโปร่งแสงนะก็เรียกว่าเป็นความใสนะครับเห็นไหมครับกายก็ไม่มีนะนี่ไงตาเธอใสแววตาใสเห็นดูกระทั่งร่างกายกลายเป็นความใสเลยตาก็กลายเป็นใสใบหน้าโปร่งใสร่างกายใส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 หมดเลยแล้วตอนนี้มันใสไปหาวิญญาณโยมก็เพราะว่าโยมเปลี่ยนโหมดจากphysical body เป็นโหมดของ consciousness พอยมใสๆจริงๆนะถ้ายมรู้จักคำว่าเปลี่ยนโหมดนะอยู่ก็แค่รู้จักว่าอ๋ออันนี้ไอ้ที่ใสๆมันโหมดของ consciousness นะไอ้ที่หนักๆๆๆนี่มันโหมดของร่างกายนะตอนนี้พอยมรู้จักคำว่าโหมดนะก็คือรู้จักว่าจะอยู่ตรงไหนถ้าอยู่กับข้างในก็อยู่กับโหมดของ consciousness เข้าไปเลย walk
ขึ้นมานี่เลยแค่เปลี่ยนโหมดเองโยมนะมี3โหมดโยมโหมดร่างกายโหมดจิตนึกคิดนึกคิดจนกว่าข้างเรียกว่าเห็นแทงตลอดนะหรือนึกคิดในเรื่องทางโลกจนกระทั่งมีโซลูชันแก้ปัญหาได้อันนี้โหมดจิตเวลาอยู่ชีวิตประจำวันเราใช้โหมดกายกับโหมดจิตแต่เวลาภาวนาเราใช้โหมดวิญญาณเข้าใจคำว่าโหมดไหมกดปุ่มไปแล้วเดี๋ยวนี้กดปุ่มปั๊บเปลี่ยนโหมดมันไปอยู่กับมิติของวิญญาณกดปุ่มปั๊บเปลี่ยนโหมดไปอยู่มิติของความคิดโอ้ยสนุกนะภาวนาเนี่ยกดปุ่มปั๊บกดปุ่มไงยิ้มเด็กยิ้มแล้วมันเปลี่ยนโหมดไหมโยแล้วก็หลับตาเลยยิ้มแล้วก็เปลี่ยนโหมดโอ้โหมันไปอยู่โหมดของวิญญาณมันเป็นสภาพว่าไม่มีประมาณรับสภาพรู้แต่เห็นโดยที่ไม่มีเราอะโยมมันเป็นความบริสุทธิ์เปลี่ยนโหมดวันนี้ภาวนาเปลี่ยนโหมดเพิ่งสอนวันแรกเอาไปเปลี่ยนโหมดไปอยู่กับโหมดของวิญญาณดิพอภาวนาปั๊บไปอยู่กับโหมดของวิญญาณเลยลักษณะของโหมดของวิญญาณก็คือมันรู้และเห็นและรู้และเห็นตามความเป็นจริงจนกระทั่งโหมดจิตมันก็หลีลงสลายไปโหมดวิญญาณก็ตื่นขึ้นอย่าก้มหน้าถ้าก้มหน้าถ้าโยมก้มหน้าปั๊บโหมดจิตจะทำงานโอเคนะถ้าโหมดจิตทำงานวิญญาณก็จะเริ่มหมดแรงโอเคไหมถ้าโยมตัวตรงอาศัยตัวตรงเนี่ยวิญญาณทางการเนี่ยเป็นฐานแรกพอบอกเข้าไปอยู่โหมดวิญญาณโยมก็ต้องตั้งสติรู้สึกตัวที่กายเอ้าเอาใหม่ลืมตาแล้วทำจิตใจให้ผ่องใสกดปุ่มเลยจำจิตใจให้ผ่องใสสนุกไหมมี3โหมดโยมนะมี3โหมดในชีวิตประจำวันนะบางทีมันไปอยู่โหมดวิญญาณเองนะพอโยมอยู่กับโหมดจิตจนมันทุกข์จนกระทั่งมันไม่รู้จะทุกข์ไงแล้วมันบอกโอ๊ยไม่เอาแล้วไปอยู่โหมดวิญญาณเลยโอเคไหมนะเพราะยังพุทธเจ้าถึงให้เห็นทุกข์จนกระทั่งจิตมันไม่เอาแล้วไม่สำคัญว่าเป็นเราของเรามันเปลี่ยนหมดไปอยู่วิญญาณเลยอะไรจะเกิดก็เกิดอะไรจะเป็นอะไรก็เป็นใครจะได้ใครจะเสียไปอยู่วิญญาณไอตอนแรกนี่ไปอยู่กับโหมดจิตนี่ของชัดนี่ของชัดนะแต่ทีนี้ไอตอนได้มันก็ไม่อยากเปลี่ยนโหมดอ่ะแต่พอมันผิดหวังล้มเหลวทุกข์เป็นนี่โอ้ยอยากจะออกจากคุกเอาอย่างออกโหมดจิต ใช่ไหมออกไม่ได้ก็ไปเที่ยวร่างกายไปเที่ยวก็ยังออกไม่ได้โอเคนะร่างกายไปเที่ยวไหนก็ยังออกจากโหมดจิตไม่ได้แต่พ่อบอกโอ้ยไม่ไหวแล้วจนกระทั่งมันไม่เอาอีกแล้วเรื่องแล้ววันหลังจะไม่ทำงั้นอีกแล้ววันหลังไม่ลงทุนแล้วพอแล้ววันหลังไม่เอาอีกแล้ววันหลังไม่ยุ่งอีกแล้วมันไปอยู่โหมดวิญญาณเลยเนี่ยไอ้โหมดวิญญาณเนี่ยโยมก็สัมผัสได้ในชีวิตประจำวันเวลาทุกข์มากนะ เวลาได้เนี่ยโอ้โหมันอยู่โหมดจิตเวลาสมหวังก็ไปอยู่โหมดจิตเวลาอกหักทีเป็นไงอุ้ยไม่เอาเข็ดแล้วไปอยู่กับโหมดวิญญาณเลยเลิกละรักนี่มันทุกข์หนอโอเคละไปอยู่โหมดวิญญาณเลยเพราะนั้นเราก็อยู่กับโหมดวิญญาณด้วยจิตใจผ่องใสกดปุ่มไว้ผ่องใสพอนะห้ามอยากโอเคห้ามอยากนะผ่องใสเป็นไงโยมเบี้ยวตามาไหมเป็นไงแล้วโยมเห็นผลไหมเห็นก็คือมันเห็นกายแค่เป็นความรู้สึกนะแล้วเรามันก็จะเห็นรู้วิญญาณขึ้นมาเห็นรู้สึกเห็นรู้ไหมเห็นรู้สึกเห็นรู้ที่วิญญาณแล้วก็เห็นผลก็คือไอ้หมดจิตแบบนี้กลายเป็นความว่างหมดแล้วนะหมดจิตกลายเป็นความว่างแล้วจริงไหมเพราะนั้นวันนี้โยมเห็นไหมวันนี้ก็สอนวันแรกมันเปลี่ยนโหมดจริงๆความรู้สึกเนี่ยตอนนี้เราชาญฉลาดแล้วเมื่อก่อนบอกกลับบ้าน
กลับบ้านเท่าไหร่หลวงพ่อตอนนี้บ้านเธอก็อยู่หมดวิญญาณนะเวลาไปเที่ยวอยู่กับหมดจิตหมดจิตกับหมดกายแต่เวลากลับบ้านอยู่กับหมดกายกับหมดวิญญาณโอเคไหมดีๆนี่ไฮเทคหน่อยกดปุ่มปั๊บเข้าเลยเข้ามรรคผลนิพพานเลยเอาฮะตอนนอนตอนนอนก็โยมก็กดปุ่มบ้างเลยวิญญาณหมดวิญญาณนอนแบบผ่อนคลายอย่านอนแบบคิดมากโอเคสั่งได้โยมสั่งได้สั่งด้วยสติและปัญญาด้วยการเห็นเข้าใจยังนี่อยู่หมดจิตคิดโน่นคิดนี่นะแล้วบอกคิดเบื่อยังแล้วคิดเองตื่นขึ้นมาคือมันจะคอยจมอ่ะมันจะคอยไหลเบื่อยังตื่นขึ้นมาตอนนี้เวลาภาวนาแล้วอยู่กับตื่นขึ้นมาแล้วก็รู้กายเห็นกายแล้วก็หลับตารู้กายเห็นกายรู้กายเห็นกายอยู่กับหมดวิญญาณจนกระทั่งจิตก็ไม่ใช่เรากลายเป็นความว่างเลยพออยู่วิญญาณตื่นจิตไม่ใช่เราจริงเลยมันมีแต่ความว่างไม่มีความกลัววันนี้นั่งได้ดีมากเลยกดปุ่มเก่งแล้วจะวิธีกดปุ่มอยู่กับหมดวิญญาณวิญญาณมารู้นะวันนี้หลวงพ่อสอนวิญญาณแต่ละคนวิญญาณหลวงพ่อสอนวิญญาณแต่ละคนให้กลับบ้านบ้านอยู่ตรงที่หมดวิญญาณเราไม่ต้องทำอะไรมีแต่เห็นความรู้สึกเห็นความสงบจนกระทั่งเห็นความรู้สึกเห็นความว่างเห็นความรู้สึกเห็นความสงบและเห็นความว่างไปด้วยลำดับเนี่ยคือหมดวิญญาณโอเคไหมเห็นความรู้สึกเห็นความสงบแล้วเห็นความรู้สึกเห็นความว่างเพราะนั้นคอนชิสเนสอีก 80-90% วันนี้ตื่นแล้วก็เห็นชัดๆนะเพิ่งมาอยู่กับหมดวิญญาณเพิ่งเห็นก็รู้สึกตื่นตาตื่นใจแล้วลองเห็นชัดๆดิแล้วจะเห็นได้ว่ามันมีผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้นะผู้รู้ก็คือรู้กับเห็นและรู้กับเห็นมันไม่ปรุงนะมันไม่มีอาการเคลื่อนไม่มีอาการกดแกว่งถ้าเรากดปุ่มอยู่กับโหมดนี้เราสามารถเป็นอิสระจากโหมดจิตโหมดกายได้กายเคลื่อนจิตเคลื่อนแต่รู้ไม่เคลื่อนนี่แน่ๆเนี่ยเริ่มเข้าสู่มรรคญาณผลญาณโยมกดปุ่มปั๊บเข้ามรรคเลยโยมอยู่กับโหมดวิญญาณทำได้ดีมากเยี่ยมมากถ้าใครยังไม่เข้าใจก็ลืมตาหมดวิญญาณก็คือตรงที่เห็นไหมมันน่าเบื่อคิดทั้งวันเห็นไหมคิดแล้วก็ปวดหัวถ้าคนที่เคยเป็นนักธุรกิจจะรู้สึกได้ว่าอยากจะออกหาทางออกแต่ก็ไม่รู้จะออกไปทางไหนวันนี้รู้จักหมดวิญญาณมันก็จะรู้ละรู้บางรู้ละรู้บางวางหมดแล้วมันก็จะรู้ผ่องใสผ่องใสผ่องใสไปหมดเลยนะไม่มีตัวเราของเรานะวิญญาณนี่นะมันก็จะเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมธาตุรู้ในธรรมชาติมันก็มีธรรมธาตุรู้ของวิญญาณวิญญาณน่ะเป็นผู้สร้างโลกโยมรู้ไหมเข้าใจไหมในโลกเราธรรมธาตุเราเนี่ยมันมีวิญญาณธาตุนะแต่พอสร้างเสร็จกลายเป็นโมหะว่าเราของเราสร้างเสร็จไม่ต้องลงมาเตะฟุตบอลกับเขาเป็นผู้สร้างแล้วอยู่กับผู้สร้างโอเคไหมแล้วก็เห็นคุณนุ่นเตะผู้นั้นเตะฟุตบอลมีได้มีเสียเราลงมาเตะด้วยเราก็เลยสิ้นสุดสภาพหมดวิญญาณเลยโอเคไหมเดี๋ยวเตะฟุตบอลของเขาจะหลับตาลืมตาเหมือนกันแหละให้อยู่กับหมดวิญญาณ
ที่ไม่ปรุงแต่งเราจะเห็นสังขารดับใช่ไหมความคิดดับดับไปดับไปพอเราเห็นความคิดสังขารดับตามหลักปฏิจจสมุปบาทอวิชชาเป็นใจให้เกิดสังขารหรือความคิดไม่ปรุงแต่งพอความคิดไม่ปรุงแต่งดับวิญญาณเห็นไหมเห็นไหมอวิชชาขดับตอนนี้ฝึกหมดวิญญาณกลับบ้านกลับบ้านตรงที่เห็นความคิดดับอวิชชาดับเห็นอวิชชาดับวิชาปัญญาความรู้แจ้งที่เกิดนี่คือบ้านหลังโอเคนะแม้กระทั่งผู้สร้างโลกก็ไม่มีมีแต่ความบริสุทธิ์โอเคนะมีแต่ความบริสุทธิ์ใหม่ๆเหมือนมีผู้สร้างโลกเพราะฉะนั้นเวลาอยู่หมดวิญญาณนานๆมันเหมือนมีภาวะปรมัตถ์มันก็คือผู้สร้างโลกอันยิ่งใหญ่โอเคนะแต่พอเราเห็นวิญญาณอยู่กับหมดวิญญาณเห็นสังขารดับไปหมดไปสิ้นไปอวิชชาดับพอเห็นวิอวิชชาดับวิชาตื่นปัญญาความรู้แจ้งตื่นปรมัตถมันก็ไม่มีเพราะนั้นอันเนี้ยพระเจ้ามาค้นพบเหนือกว่าปรมัตถมันปรมัตถมันก็คืออัตตาตรงที่ว่ายังนึกว่ามีผู้สร้างโลกเพราะมันอยู่กับวิญญาณมากๆนะคนที่ภาวนามักจะอยู่กับวิญญาณจะเหมือนกับว่ามีผู้สร้างโลกก็เลยบางทีก็ไปนับถืออะไรต่างๆอัตมันละกันนะแล้วแต่ศาสนาไหนก็เรียกชื่อต่างกันไหมนะเรียกชื่อต่างกันไหมแต่พระเจ้าบอกคนพบเหนืออัตมันยังเห็นต่อพอเห็นบางที่อวิสังขารดับวิญญาณตื่นแต่เห็นต่ออะไรดับอวิชชาดับถ้าไม่เห็นอวิชชาดับวิญญาณตื่นกลายเป็นอัตมันปรมัตถมันคือสูงสุดเหมือนก๊อดในแต่ละศาสนาโอเคป่ะมันบอกโอ้นี่เราอยู่กับก๊อดนะแต่พอเห็นอวิชชาดับก๊อดก็ไม่มีโอเคไหมมีแต่ปัญญาความรู้แจ้งตั้งใจให้ดีตั้งใจอยู่กับวิญญาณพอแล้วในการภาวนาเราก็ต้องตั้งใจเจตนาอยู่กับความบริสุทธิ์เดียวเอาลองลืมตาดิกดปุ่มไปแล้วเนี่ยอยู่กับความบริสุทธิ์เห็นด้วยวิญญาณเห็นความบริสุทธิ์ใหม่ๆก็เห็นความรู้สึกเห็นความสงบจนกระทั่งเห็นความรู้สึกเห็นความว่างไอ้ความรู้สึกมันก็เห็นแบบผสมผสานไม่ใช่ว่าไปมีบัญญัติว่านี่ลมหายใจนี่พองยุบแต่มันเห็นว่าทุกอย่างคือความเคลื่อนไหวความเปลี่ยนแปลงลมหายใจก็เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงพองยุบก็เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงร่างกายก็เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงจริงไหมไอ้ตรงที่เราหัดดูซิเวลาลืมตาเนี่ยดูหลวงพ่อแต่วิญญาณเห็นความจริงของตัวเราไหมเห็นความจริงตัวเราว่ามีแต่ความรู้สึกกับความเปลี่ยนแปลงจริงไหมอยู่ตรงที่บางคนก็เห็นความเปลี่ยนแปลงบางคนก็เห็นความรู้สึกบางคนก็เห็นชัดทั้งความเปลี่ยนแปลงและความรู้สึกทำจิตใจให้ผ่องใสอย่าสงสัยเยอะเวลาเห็นแล้วชอบสงสัยเวลาเห็นแล้วต้องทำจิตใจให้ผ่องใสมันจะได้ก้าวข้ามความสงสัยจริงไหมทำจิตใจให้ผ่องใสอย่างเดียวเลยพระเจ้าจึงฝากไม่ใช่ฝากพระเจ้าจึงให้โอวาทปาติโมกข์3ก่อนปรินิพพานก็คือมี3ข้อเองทำดีละชั่วทำจิตใจให้ผ่องใสและอะไรเกิดรู้สึกตัวตื่นจนกระทั่งรู้เห็นด้วยรู้ด้วยเห็นด้วยรู้จนกระทั่งวิญญาณตื่นวิญญาณเห็นจากข้างในนะในมโนโอเคไหมเราเห็นอะไรก็เห็นกิเลสตัวเองพอวิญญาณตื่นเนี่ยมันจะเกิดปัญญามากขึ้นถ้าเราหัดเอามาเห็นตัวเองเห็นกายเห็นเวทนาจิตธรรมก็เห็นไปถึงข้างในใจก็คือความปรุงแต่งนะปรุงแต่งในจิตในใจนะปรุงแต่งในจิตในใจก็คือทำอันอาศัยอันทำอันอาศัยกันและเกิดขึ้นก็คืออะไรต่างๆในใจมันเป็นเรื่องของธรรมอาศัยกันและเกิดขึ้น
พราะมีความพอใจคือเวทนาไม่พอใจเวทนาก็เกิดตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาอยากได้ไม่อยากได้ภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาก็จะไม่เกิดอุปาทานอุปาทานก็จะเกิดทุกข์มันจะเห็นเองไอ้นี่เราหมักหมมเอาขยะอยู่ในวิญญาณเราเยอะมากเลยโอเคมั้ยเราเห็นอวิชชามั้ยเห็นอวิชชามั้ยเราอยู่หมดวิญญาณมากๆตอนนี้เราเริ่มเห็นขยะในวิญญาณเราโอ้ยแล้วมันเหมือนมันคลายออกเห็นความจางคลายออกสลัดคืนไปโดยลำดับมั้ยตอนนี้เราหันนะไม่ว่าเราอยู่ในชีวิตทางโลกเนี่ยทำงานเนี่ยอยู่กับหมดวิญญาณแล้วเราจะมีทั้งความสุขทั้งภายนอกภายในโอเคนะเป็นความสุขแท้ๆจริงนะอยู่กับหมดวิญญาณเพราะอะไรก็ไม่เที่ยงโยมจะไปอยู่หมดจิตยังไงโยมจะคิดให้ตายก็บางทีก็ได้บ้างเสียบ้างใช่มั้ยอยู่กับหมดวิญญาณโอเคนะแล้วโยมจะพบความอิสระความสุขโดยแท้เลยความสุขที่เกิดจากความอิสระหมดจดโดยสิ้นเชิงแล้วก็หลับตาที่อยู่เราหัดซ้อมไม่บ่อยยังไม่ต้องนั่งนานนะถ้าวิญญาณตื่นแล้วเนี่ยโยมก็แค่เข้าไปอยู่กับหมดวิญญาณ5นาทีเหมือนตื่นเต็มที่เลยถ้ายังหาหมดวิญญาณไม่เจอที่ต้องนั่งสมาธินานนะเพราะมันยังจมโอเคจะพยายามไม่ตื่นปราบเอาไว้ยิ่งนานยิ่งนั่งนานยิ่งจมใหญ่เลยอายุหมดวิญญาณก่อนรู้แบบหนักๆเดี๋ยวนี้รู้แบบเบาๆเบาๆปล่อยวางและไม่ใช่เบาแบบปล่อยวางเนี่ยมันมีสติและปัญญามันรู้แล้วก็เห็นด้วยรู้เห็นทั้งสิ่งที่ถูกรู้แล้วก็เห็นรู้ของตัวเองว่ามันสงบสงัดวิเวกอยู่ตรงที่เห็นเลยฝึกมาหลายขั้นแล้วไปอยู่กับหมดจิตหมดจิตคือดูหมดวิญญาณคือเห็นเอาเปลี่ยนหมดนั่งตัวตรงหลังตรงเปลี่ยนโหมดไปอยู่โหมดเห็นเห็นมันจะเห็นตัวเองเห็นใกล้ๆเห็นใกล้ๆที่จิตที่ใจจางคลายจากสิ่งที่เกาะกุมใจที่เราลงมานานทำจิตใจให้ผ่องใสดูกับหมดวิญญาณคือเห็นด้วยรู้หรือรู้สึกที่ตัวเองและเห็นตัวเองไว้แล้วเห็นเป็นความรู้สึกเห็นเป็นเนื้อเดียวกันหมดเลยทั้งกายทั้งลมหายใจทั้งองค์ยุบแล้วก็เห็นความสงบไปถึงความว่างไหมแล้วก็เห็นชัดๆต่อเนื่องอยู่เห็นชัดๆต่อเนื่องนะทุกอย่างมันจะขาดสมบัติความอยากความต้องการความยึดมั่นถือมั่นความหลงจะขาดสะบั้นไปเลยโยมเดี๋ยวนี้อะไรก็จะทำให้เราไปปรุงแต่งนึกคิดว่าเป็นเราของเราไม่ได้ต่อไปแต่ใหม่ๆมันก็ยังไม่หมดจดนะแต่เราบอกเลยไม่ได้ต่อไปแล้วพอขนาดที่เราอยู่หมดวิญญาณเนี่ยเราจะรู้สึกว่าอะไรๆจะมาปรุงแต่งให้วิญญาณเราหลงไม่ได้อีกละ
สำคัญตรงที่เราอยู่กับหมดวิญญาณได้ตลอดแค่ไหนถ้าเผลอมันก็ไปปรุงแต่งแต่ขณะที่เราอยู่เนี่ยเราจะรู้สึกว่าจิตไม่มีหรอกพออยู่กับหมดวิญญาณจิตกลายเป็นความว่างหมดเลยถ้าเปลี่ยนหมดเนี่ยก็เราเปลี่ยนหมดเป็นหมดวิญญาณจิตก็ว่างจิตก็ไม่ตัวตนวิญญาณก็เห็นจิตก็ไม่มีตัวตนจิตก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเพราะจิตมันเกิดขึ้นก็เพราะอะไรก็เพราะเราอวิชชาเป็นใจให้เกิดสังขารนะเราวิญญาณแล้วก็ปรุงแต่งไปเรื่อยเนี่ยสังขารให้ทำจิตใจให้ผ่องใสทำจิตใจให้ผ่องใสและอยู่เราจะสัมผัสกับสภาพที่อะไรก็ปรุงแต่งไม่ได้แล้วไม่มีอะไรที่จะปรุงแต่งเราได้ต่อไปเลยสภาพเราอันนี้ก็คือหมดวิญญาณเป็นสภาพที่อะไรก็ปรุงแต่งเราไม่ได้ต่อไปเราก็คือวิญญาณไม่มีเลยเพราะเรารู้จักแล้วนะจนกระทั่งวิญญาณกลายเป็นญาณทัศนะก็คือพอมันรู้ชัดเห็นชัดก็เรียกว่าญาณทัศนะเพราะญาณแปลว่ารู้ทัศนะแปลว่าเห็นนะแล้วเราจะค่อยขยับดูตาเรารู้ชัดเห็นชัดไหมอยู่กับหมดวิญญาณเราจะเหมือนกับมีพลังรู้นะฮะซึ่งมันเหมือนกับความปองใสรัศมีรอบๆกายเราเลยนะจริงไหมเพราะนั้นวันนี้เราเข้าไปที่ความปองใสและความบริสุทธิ์รอบนี้ก็พอสมควรเวลาให้ทุกท่านเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมีดวงตาเห็นธรรมแจ่มแจ้งในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าสู่มรรคและผลนั้นนิพพานอย่างน้อยปิดอบายให้ได้ในชาติปัจจุบันนี้ทุกคนทุกท่านเถิดสาธุโอเคเยี่ยมวันนี้สอนครั้งแรกเลยไปอยู่กับโหมดวิญญาณ